กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับเปิดสายเลยนะครับ026786761ครับไปดูคำถามใน Facebook นะฮะข้อแรก Advance มีโอกาสต่ำกว่า100มั้ยน้อยนะฮะน้อยนะครับข้อที่2เขาถามมานะครับคนละคนกันซื้อวินเนอร์เก็บเอาปันผล 7-8% ดีหรือไม่ผมไม่ได้ตามนะฮะคือการซื้อเอาปันผลนี่ต้องถือ 3-5 ปีแล้วเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นคุณต้องตามพื้นฐานทำอะไรและรายได้ที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะนี้นานไหมอะไรเงี้ยนะฮะขอนะรับแนวต้านปท.ปท.สผ.นะครับปท.แนวรับอยู่200แนวต้านอยู่220ครับสผ.นะฮะแนวรับอยู่45แนวต้านอยู่50ต้นๆครับแล้วดูคำถามต่อนะฮะเดี๋ยวนะฮะน่าจะเคลียร์หมดแล้วมั้งฮะโอเคน่าจะเคลียร์หมดน่าจะชัดเจนนะครับโอเคเวลาหมดพอดีใช่ไหมฮะเอาละครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศตลาดหุ้นไม่ดีเลยครับแต่แถวนี้ผมว่าขายช้ามากแล้วครับนะครับไม่ควรขายละนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ